น่ากลัวจริงๆไม่ใช่ครับใช่ไหมผมยิ่งต้องระวังมากเรื่อยเลยดูกับมันปิดเดี๋ยวรอบมันปิดจริงๆฮะเพราะว่าพลังงานงานตัวนี้เวลามันเชื่อมต่อมันปิดป๊าดเหมือนกับไฟช็อตเลยเป็นความจริงจริงๆไม่ใช่เล็บครับมันกำลังเซอร์คูเลตแลกเปลี่ยนกันอยู่นะคะโดยทัชชิ่งเนี่ยพยายามจับพอยต์นี้ให้ได้ดูมันเป็นเล็บนะเนี่ยจริงๆต้องหลีกเลี่ยงจริงๆมันจะลงจริงๆไม่ใช่แน่นอนสิ่งที่ผมระวังดูมันเป็นเล็บเพราะมันแค่นิดจริงๆมันอยู่ตรงนี้ตรงลึกโลเคชั่นผมจะรู้เรื่องแรงเนี่ยพอเวลาผมจะทรอยจับมันจะองศามันจะบอกโอเคไหมองศาจะบอกเองว่าเราโพสิชันไปตรงไหนแต่ผมจะเข้าใจเรื่องการแตกแรงเห็นไหมครับแรงนั้นมันลงตรงไหนโทษครับมันพวกเซลล์พวกกล้ามเนื้อต่างหากที่มันถ้ามันแหละมันไม่โฟลว์เข้าใจไหมคอยสังเกตนะครับปึ๊บสังเกตจะง่ายขึ้นเยอะทีนี้จะเบาขึ้นเยอะตอบคำถามตึงไหมครับตึงค่ะฟังให้ดีนะตึงหน้าขาที่หนูมือหนูกับที่ใต้ตรงนี้แล้วก็น่องตึงตรงไหนครับตึงตรงนี้ค่ะข้างล่างนะครับเห็นไหมพอรู้ว่าตึงท่านปุ๊บเปลี่ยนโพสิชันทันทีครับสังเกต สังเกตให้ดีๆหายใจด้วยครับโทษครับได้จะเบาทีเดียวลองเรียกจริงไหมจริงไหมจะเบาจริงไหมนี่แหละไม่ต้องขยับต้องขยับตัวดึงเข้าไปงอเข้าไปแยกออกมาสังเกตให้ดีตั้งแต่บอดี้อยู่ทั้งหมดดูซิว่ามุกเฉพาะส่วนนี้ออกมาตัวที่ร่างกายส่วนมันไม่ต้องมูฟได้ไหมครับลองดูครับแยกส่วนมันมาทางด้านนี้ด้วยด้วยนี่เต็มเลยถ้ามันมีตัวนี้ยันตัวนี้ไม่ไปเลยค่ะเห็นไหมคือมันต้องเฉลี่ยเลยโอเคเข้าใจนะต่อไปจะแยกส่วนได้นะครับซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวาขวาขาดซ้ายไม่ได้เพราะมันต้องเฉลี่ยของผมสบายเลยผมแยกได้หมดเพื่อครับโทษถ้าเจ็บก็ทำเป็นหน้าเบี้ยวหน้าบูดมาก็รู้โอเคไหมเราจะดูแอคที่นู่นนะโทษครับโทษครับโทษครับนี่นะรู้สึกว่าย่อนกว่าเดิมบ้างไหมครับค่ะนี่คือพลังงานนะคะหนูจะสบายตัวมากกว่าเดิมก็แล้วกันโทษครับโอเคไหมความเจ็บน้อยลงไหมหรือว่าเท่าเดิมก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นความเจ็บน้อยลงเนาะโอ้ครับ อยากจะร้องไห้จังไอ้เจ้ามันมาโอ้โหมันมาที่เป็นตกตะกอนตรงเนี้ยมันยังไม่กลับรักษาคนอะไรมารับใช่ไหมครับตกลงมารับใช่ไหมครับเดี๋ยวเพิ่งคุยกับผมเรื่อยเลยผมจะให้กลับตัวเปล่าได้ไงเออมันถึงตรงนั้นตกลงมารับใช่ไหมคะโอเคใจเย็นผมช่วยเอาเลยว่าคุณลุงทำแล้วคุณลุงยังไม่ได้ทำโอเคลองขยับเองสิครับว่า before and after ความแต
สั่งดูครับว่าโมเมนต์ดูซิลองเดินดูสักหน่อยได้ไหมประมาณนี้ลองดูสิครับจะมีคำตอบเองได้ไหมอย่าลืม before กับ after นะฮะตอนนี้ช่วยหน่อยอย่าประมาทโทษทีอย่าเพิ่งไปตอนนี้ช่วยตามที่เคยช่วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งต้องใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประมาทไปมันจะแคบเราจะไม่ค่อย adjust ร่างกายเรานะคะค่ะค่อย adjust ตัวเดียวน้อยที่แน่ๆที่เห็นแล้วคือยืนตรงขึ้นไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกแบบใจเย็นขอบคุณมากค่ะค่อยๆ adjust เข้าไปเดี๋ยวไปเร่งเขาเดี๋ยวลองเดินดูสิอย่าเพิ่งไปเร่งมากเร่งเร่งมากเพราะว่าต้องมีเวลาก็ควบคุมการหายใจด้วยเพราะว่าเอเนอร์จีเนี่ยเวลามันเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องคอยใช้เอเนอร์จีให้เป็นไม่งั้นมันจะพูดว่าไงผมใช้ว่า adjust นะหายใจเต็มสวงนี่นะครับเบาศีรษะไหมมองไปข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะไบรท์ไหมหรือว่ามันก็ดีครับปกติดีมิติสามมิติพอมองรอดผ่านเห็นมอเตอร์ไซค์ผ่านไหมเนี่ยครับเห็นรถผ่านไหมครับก็เห็นค่ะแต่ว่านั่นแหละคืออย่าแต่อย่าแต่ถ้าแต่มันบล็อกตัวเองแต่ก่อนนี่ไม่เห็นตอนนี้เห็นไหมหรือว่าแต่ก่อนเห็นมันลางไม่ชัดตอนนี้เห็นชัดขึ้นไหมเนี่ยเห็นไหมอย่าแต่ถ้าแต่มันจะบล็อกตัวเองทันทีก็เห็นค่ะเห็นดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าหากว่าอยู่สังเกตนะฮะตอนนี้กำลังพาสังเกต3มิติอยู่นะครับใช่ไหมนุ่มานมองผ่านยอดตรงนี้ไปยังตรงนู้นคำว่ามิติจะเป็นอย่างนั้น มันต้องเห็นขาวๆกำแพงฝั่งนู้นมาเป็นรั้วต้นไม้แล้วก็มาเป็นมาตรงนี้ทีนี้นั่นแหละทะลุไหมไม่คือ3มิติถ้าทะลุแปลว่าเห็นถ้ามิติเดียวก็เห็นเฉพาะพุ่มนี้2 3ไม่เห็นเลยต้องปิดตาทีละข้างเลยครับแก้ได้ไหมเข้าใจให้ได้ตรงนี้ยกไม่ขึ้นเลยรู้สึกไหมครับผมทำนี้รู้สึกไหมรู้ครับรู้สึกนะเจ็บไหมเจ็บเจ็บด้วยเนาะด้วยนะยกไม่ขึ้นนะลองดูค่อยๆทำค่อยๆหายใจครับมันมีแรงช่วยกันต้องสังเกตตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับก็ทำความเข้าใจตามด้วยเพราะมันเป็นเนื้อหนังของเราเองนี่แหละคือสิ่งที่มันอะไรมันเต็งบ้างไม่จะไปพูดถึงมันจะพูดถึงมันครับจะให้กลับคืนมานะมันยากมากเลยแล้วครับแก่มาถ้ามีปวดก็หายปวดไปความปวดลดน้อยลงแบบนั้นถ้ามันมันกลับมาได้บ้างก็ดีเหมือนกันแค่อย่างนั้นฮะมันสูญเสียที่มันมาจากมูลสมองนู่นน่ะสมองด้วยสมองมันบล็อกก็มันมาจากฝั่งนี้รู้จะเอาคืนมาได้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้จะยากหรือว่าตายแล้วจะยากครับเอาแค่เดินสะดวกง่ายขึ้นต้องหวังตรงนั้น